สำหรับข่าวสารในคลิปนี้นะครับแอดมาอัปเดตสั้นๆฮะพอวันล่าสุดเลยครับเมื่อเช้านี้น้องแบมแบมเขามีความเคลื่อนไหวมาอีกอย่างหนึ่งให้พวกเราได้ติดตามกันละครับโดยน้องได้มาโพสต์เป็นภาพที่น้องกำลังทำผมแล้วก็แต่งหน้าอยู่น่าจะมีการถ่ายงานอะไรแน่ๆเลยฮะแต่สิ่งที่น้องได้มาสปอยนั้นนะครับน้องได้มาบอกไว้ว่าให้ทุกคนรอคอยกันอีกสักนิดตอนบ่ายสองน้องมีอะไรจะมาบอกซึ่งถ้าตามเวลาของประเทศเกาหลีแล้วนั้นที่เดินเร็วกว่าประเทศไทยเราอยู่2ชั่วโมงก็เท่ากับว่าสปอยที่น้องจะปล่อยออกมานี้ก็จะเป็นเวลาเที่ยงตรงของเวลาประเทศไทยเรานี่เองครับดังนั้นนะครับทุกคนเตรียมตัวรอได้เลยน้องจะต้องมีการประกาศงานใหญ่อย่างที่ทุกๆคนรอคอยอยู่อย่างแน่นอนเลยฮะการติดตามน้องแบมแบมเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากจริงๆนะครับน้องมีอะไรให้พวกเราเนี่ยได้เซอร์ไพรส์ตลอดเวลาจริงๆและก่อนจบคลิปนี้แอดก็ขอนำโฆษณาตัวใหม่ของน้องแบมแบมกับน้ำหอมจาก Yves Saint Laurent Beauty มาให้ทุกคนได้ชมความหล่อแล้วก็ความฮอตของตะหนูกันสักหน่อยครับต้องบอกตรงๆว่าในคลิปนี้นะครับน้องหล่อมากๆเลยฮะเวลาที่ชีวิตพาผมออกไปจากเส้นทางที่คุณเคยมันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆทุกสนามที่ผ่านมาทำให้ผมได้เจอบททดสอบใหม่ๆได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองผมไม่รู้นะว่าสนามต่อไปต้องเจออะไรแต่ถ้ามีโอกาสให้ได้ลอง Why notก็เอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวหลังเที่ยงในวันนี้เรามารอการสปอยงานของน้องแบมแบมกันนะครับว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ